Miss Ice Dream สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาช้อปปิ้งนะคะมาวันนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งกันเป็นครอบครัวนะคะเรามากัน4คนนะคะเป็นวันแรกที่เราช้อปปิ้งด้วยกันเพราะว่าหลานสาวกลับมาจากแคนาดานะคะช้อปปิ้งเฉพาะสาวๆเท่านั้นนะคะวันนี้ทุกอย่างนะคะเปิดให้ประชาชนช้อปปิ้งแล้วที่ UK นะคะแฮปไทยชาเจอของไทยนะคะนี่แล้วนี่ for summer สวยเลยค่ะนี่นะคะชุดแรกที่เราเลือกวันนี้มีคนมาเดินช้อปปิ้งกันมากมายเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นจำนวนมากเท่าไหร่แต่สังเกตได้นะคะว่าทุกคนจะปิดแมสกันหมดเลยนะคะก็คือยังจะควบคุมแล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคโควิดอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะร้านช็อปเนี่ยจะลด 50% เลยนะคะแต่ละแล้วก็ที่เห็นว่างๆอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นพิษจากโควิดนะคะก็คือจะโค้ดช็อปปิดช็อปไปแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะอันนี้เป็นบริเวณข้างนอกนะคะเป็นบริเวณข้างนอกของอาคารที่เราไปช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆคนเยอะมากเลยค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาที่พรีมาร์คนะคะขายของถูกนะคะขายของถูกแล้วก็มีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะนี่ได้ถุงใหญ่เลยอันแรกก็จะเป็นเสื้อคลุมนะคะสีเขียวนี่ชอบค่ะสีเขียวอันนี้ได้ฟรีนะคะดูค่ะของดีมากเลยเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางพอให้ฟรีนะคะเอามาเผื่ออลิสาอันนึงรองเท้าอีกแล้วสีเขียวนี่อันนี้ก็เป็นชุดนอนหรือว่าชุดใส่ในบ้านเล่นๆนะคะผ้านุ่มค่ะชอบมากเลยนี่ผ้านุ่มมากชอบค่ะสีเขียวอีกแล้วอันนี้ค่ะเสื้อเวลาซัมเมอร์นะคะไว้ใส่ซัมเมอร์อีกนี่เสื้อกล้ามอันนี้ก็เตรียมไว้ซัมเมอร์เหมือนกันนะคะสำหรับคุณนาลันเราจะมีการ์ดนะคะเตรียมการ์ดไว้สำหรับวันจันทร์นี้นะคะที่ครอบครัวของเราจะมีคนเกิดวันจันทร์นี้นะคะวันใครวันเกิดก็เลยซื้อการ์ดมาเตรียมไว้ค่ะอันนี้เป็นที่ยางรัดผมนะคะถ้าเราซื้อ3นะคะก็จะแถมอีก3นะคะนี่ซื้อมาเผื่ออลิสาด้วยแล้วก็นี่นะคะเป็นไว้สำหรับซัมเมอร์เลยค่ะชอบมากค่ะสีเขียวทั้งหมดเลยคุณแม่ก็จะเป็นสีเขียวหมดแล้วนะคะเราก็จะช้อปปิ้งพอประมาณที่เราอยากได้นะคะของลดจริงๆของลดราคาเยอะมากเลยค่ะเราก็อยากได้นะคะแต่ว่ามันจะเยอะไปนะคะแล้วสำหรับถุงวันนี้นะคะเราก็เก็บไปใช้ครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ไม่ได้เตรียมถุงไปนะคะก็เลยได้ถุงใหม่มาได้จ่ายเงินเลยจริงๆนะคะของลดราคาเยอะมากนะคะแล้วก็มีช็อปบางช็อปเขาปิดไปนะคะเขาก็เลยเอาของมาลดราคาเยอะมากแต่ว่าคุณแม่ก็คือต้องทำใจเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะเป็นคนชอบช้อปปิ้งนะคะสำหรับการช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะคุณแม่ถูกใจทุกอย่างเลยนะคะถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้วเราก็ยังคงต้องปิดแมสนะคะแล้วเราก็ใช้สเปรย์ฉีดอยู่ตลอดเวลานะคะหวังว่าทุกท่านคงบันเทิงและก็คงชอบในการช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะครั้งนี้นะคะเราไปเราใช้เวลาน้อยนะคะครั้งหน้านะคะถ้าเราไปช้อปปิ้งก็มีสถานที่กินอะไรอร่อยนะคะอลิสาเอ็กซ์ตรีมจะนำมาให้ชมอีกนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อลิสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ